โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกแล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจกับเสียงตรงนี้จงชินซะเพราะว่าไม่สบายนะครับโอเควันนี้ฮะตามคำขอครับวันนี้เราจะพากันไปฟาร์มที่พาทุคานะครับกับช่วง1ชั่วโมงฟาร์มนี้ได้เท่าไหร่นะฮะโอเคก่อนจะไปคาทุคาครับผมจะต้องบอกก่อนว่าคาทุคาเนี่ยมันจะแปลกกว่าที่อื่นนิดนึงนะเพราะว่าที่การพื้นที่การเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในนี่นะครับเพราะนั้นพื้นที่เนี้ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเนาะต้องดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะต้องใช้ไอเทม1อย่างนะครับไอเทมนั้นก็คือเล็บเท้าผู้ดำนะนี่ชิ้นส่วนเล็บเท้าของผู้ดำนะครับอันละ 14M นะแล้วก็จะมีของอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นของที่ดรอปในตัวของดันเจี้ยนเองนะครับในตัวของคาทุคาเองนะครับเอามารวมกันได้3ชิ้นแล้วก็เอาไปเข้าเป็นประตูได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราเลยว่าจะเอาอันไหนแต่ส่วนตัวผมคงใช้นี้แหละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดึงของก่อนนะแล้วก็ดึงซื้อไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้านะครับผมตรงนี้เราจะอยู่ตรงหน้าทางเข้านะทางเข้าจะอยู่ตรงนี้เลยครับไงก็ลองวิ่งมาดูนะอยู่ตรงจุดนี้สามารถเอาม้าเข้าไปได้นะสามารถเอาม้าเข้าไปได้เหมือนกันแต่ม้าเนี่ยอาจจะต้องใช้ขุยม้านะครับหรือแต่ม้าในการเป่าเข้าไปนะการเรียกเข้าไปผมจะไปช้าๆแล้วกันก็เดินไปตามทางครับตามทางเรื่อยๆเลยมาวิ่งผ่านประตูบานนี้ครับก็ผ่านห้องโถงห้องนี้วิ่งเลยเข้าไปข้างในครับเลยไปข้างในแล้วเลี้ยวขวานะครับประตูจะอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากเลี้ยวขวามาจะเจอประตูเลยยังพอนะครับโอเคพิธีการเข้าไปนะครับผมก็เราจะเข้าจากการเดินไปกดประตูเราจะเดินกดที่ประตูได้เลยนะครับถ้ามีของอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วมันจะให้สนทนานะครับใช้ชิ้นส่วนเล็บเท้าผู้ดำนะครับซื้อได้ในตลาดครับที่ทำให้ดูต้นคลิปนะครับป่ะเข้าไปดูกันเลยครับในมีอะไรบ้างรอสักครู่นะก็จะวาร์ปเข้าโอเคหลังจากที่วาร์ปเข้ามาแล้วนะครับให้กดเรียกมาได้เลยนะผมมีแต้มมาอยู่แล้วเนาะก็จะสามารถเรียกเข้ามาได้เลยข้างในก็จะแบ่งเป็นเหมือนห้องนะครับเป็นเหมือนห้องเยอะๆเลยนะเราไปดูกันว่าข้างในมีรูปไหนบ้างนะครับเราจะสามารถเดินแยกได้นะครับมีแยกหลายแยกมากลองเดินวนดูแล้วกันอันไหนที่เราสามารถฟาร์มได้บ้างโอ้โหก็จะวนขวาได้แหละวนขวาเรื่อยๆตรงนี้ก็ฟาร์มได้นะเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางออกนะครับไม่ต้องออกนะวนขวามาทุกคนแดงผมจะฟาร์มตรงนี้แหละจุดนี้นะครับจะฟาร์มในห้องข้างหน้านี้โดยผมจะจอดมาแถวนี้เลยโอเคดูเซตติ้งครับเซตติ้งที่เราใช้กันวันนี้นะครับก็จะเป็นแล้วก็ตัวของคาทุคาเนี่ยเป็นมอนเตอร์ธรรมดานะครับก็ใช้ปกติมอนเตอร์เอาตอนก็จะประมาณนี้ตัวอาร์ติแฟกต์ประมาณนี้นะครับแอดออนก็จะเหมือนเดิมแอดออนตีมอนบัฟที่เราจะใช้กันนะก็คือ1บัฟเต้นครับ2บัฟโบดแล้วก็อาหารซิมเปิลคอร์นะครับคอร์นแบบง่าย
เปิดเบลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นตัวของยาสูนด้วยเพื่อความเร็วของการฟาร์มนะครับตรงนี้สามารถเปิดตัวของอากิดฟาร์มได้เลยนะใครที่มาฟาร์มก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดอากิดเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นดอป1พอโอเคเดี๋ยวเราจะจับเวลาด้วยการบัฟม้านะครับไปบัฟม้าเปิดดอปเดี๋ยวดอป1นะครับดอปทิ้งเบลเรียบร้อยมาฮะมาเริ่มกันเลยครับโอเควิธีการฟาร์มก็จะคล้ายๆฮิปเทียเนาะคล้ายฮิปเทียเลยนะมอนจะมากกว่าฮิปเทียมากก็ขยับค่อนข้างลืมเปิดนะครับก็จะสังเกตว่า1กองเนี่ยมันจะใช้แค่ไม่ถึง100นะตัวนึงก็ตกประมาณแค่ไม่มั่นใจว่า15หรือเท่าไหร่15ก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะว่าจะใช้เท่าไหร่ผมแนะนำว่าถ้ามีก็มาเบิร์นในนี้ก็ได้ครับเวิร์กอยู่ดูที่จะข้อควรระวังนะครับในคันทุกคาเนี่ยมอนเตอร์เกือบทุกตัวนะมีซีซีนะครับฉะนั้นระวังด้วยตัวนี้แหละอันนี้คือจบ1ห้องนะครับจบ1ห้องเลยสุดแค่นี้นะครับนี่สำหรับคนที่เกียร์แบบเกียร์ไม่เยอะมากนะครับเกียร์ช่วงประมาณ500 600อะไรเงี้ยมาห้องนี้ห้องเดียวก็พอแล้วนะครับส่วนคนที่ห้องเกียร์เยอะแล้วนะครับเขาสามารถทะลุไปข้างล่างต่อได้เดินลงไปข้างล่างต่อได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใหญ่กว่าใหญ่โดยปกติทั่วไปแล้วผมจะไม่ค่อยมาฟังนะเพราะว่าในคาทุกามันจะไม่ค่อยรวยด้วยไปดิสที่มันดรอปเป็นดิสต่อก็ผมเกลียดอาตีเองนะครับก็เลยจะไม่ค่อยได้มาฟังมีเห็นคนอยากดูกันก็เลยให้ลักษณะคล้ายๆฮิตเทียเนาะที่เราจะต้องเรียกบอลก่อนบอลมันจะไม่เกินกันได้ผมว่าติดเลยนะห้องล่างถึงต้องวนต่อห้องสองก่อนแม่เราก็จะฟาร์มเงี้ยของห้องนะครับวนไปเรื่อย
your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection. โอเคตอนสุดท้ายแล้วครับอ๋อสุดท้ายไปเดี๋ยวเราไปสรุปขยะกันที่เมืองแล้วกันนะเมืองนี้โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงของเราในวันนี้นะครับใครที่อยากจะให้ผมไปฟาร์มที่ไหนอีกอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์บอกไว้ใต้คลิปนะครับได้ทุกคลิปเลยคลิปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกันสดๆดูการไลฟ์สตรีมด้วยก็ไปดูกันได้ที่ YouTube แล้วก็ Twitch TV เนาะเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นการถึงสุขเหมือนเดิมนะครับส่วนช่วงเวลาเนี่ยก็แล้วแต่แต่ช่วงนี้อาจจะยังสตรีมไม่ค่อยได้นะเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะต้องเว้นช่วงไปสักพักหนึ่งนะครับถ้าหายไปก็รู้ไว้เลยว่าไม่สบายแน่นอนนะครับ โอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องตามสตรีมเนาะก็ Twitch TV และ Free Gaming กับ YouTube และ Free Gaming นะครับของช่องนี้เท่านั้นนะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ใครยังถามเข้ามาครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่นะครับถ้าเกิดกดอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆดูด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันสวัสดีครับ